คทบ5ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะตลอดระยะเวลากว่า40ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศเป็นที่พึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารเสมอมาเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขเป็นผู้นำในการบริการที่เป็นเลิศแก่ประชาชนเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอนครไทยเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดประมาณ107กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบภูเขาภูเขาล้อมรอบมีทัศนียภาพที่สวยงามแต่ทว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเมื่อประชาชนเจ็บป่วยจะต้องเดินทางเข้าไปรักษาในเมืองซึ่งลำบากมากจึงได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยจากสุขศาลาเล็กๆปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียงมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ครบครันทุกสาขาสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งของประชาชนในอำเภอนครไทยและอำเภอใกล้เคียงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดารได้มีโรงพยาบาลรักษายามเจ็บป่วยและพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความตอนหนึ่งว่าทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยก็มีการพัฒนาขึ้นมากเนื่องจากว่าเราอยู่ไกลจากจังหวัดพิษณุโลกทางเขตตรวจราชการได้ยกฐานะของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งแต่เดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียงธรรมดาเนี่ยเป็นโรงพยาบาล M2 นะฮะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีลักษณะเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กนะโดยสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยไม่ให้ประชาชนต้องเดินทางเข้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกโดยไม่มีความจำเป็นดังนั้นจึงมีโครงการพัฒนาที่เรียกว่าสวิตแพลน M2 นะครับ1ก็คือมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆในครบในสาขาที่เป็นพื้นฐานเช่นสูติกรรมอายุรกรรมกุมารเวชกรรมสัญญกรรมออร์โธปิดิกรวมทั้งวิสัญญีนะฮะแล้วก็เวชศาสตร์ครอบครัวนะฮะขณะนี้เรามีแพทย์ทั้งหมดประมาณ20ท่านนะครับแล้วก็มีครบทุกสาขานะฮะแล้วก็มีการพัฒนาในแง่ของพัฒนาศักยภาพกับความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการแบ่งระยะการพัฒนาเป็นระยะเตรียมการระยะสะสมความเชี่ยวชาญแล้วก็ระยะเชี่ยวชาญซึ่งตอนนี้เข้าสู่ระยะที่เราจะสามารถดูแลแบบเชี่ยวชาญให้กับพี่น้องประชาชนได้ในแง่ของการดูแลเฉพาะทางครับด้วยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และบริการที่ครบวงจรทำให้ประชาชนในเขตอำเภอนครไทยและละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมารักษารวมไปถึงสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่เราพัฒนาเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับ M2 ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เกิดความสะดวกสบายกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับคือประชาชนเนี่ยไม่ต้องเดินทางเข้าไปในตัวเมืองพิษณุโลกนะฮะเวลามีการเจ็บป่วยก็จะตรวจด้วยแพทย์ทั่วไปก่อนหลังจากที่มีปัญหาว่าจะต้องปรึกษาแพทย์เชี่ยวชาญเราก็จะมีแพทย์เชี่ยวชาญให้ก่อนหน้านี้เราไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเองเราก็ได้แพทย์เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาประจำการให้เป็นพาร์ทไทม์ตอนนี้เรามีแพทย์ของเราเองเป็นฟูลไทม์ทั้งทุกสาขานะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ทั้งเด็กแรกคลอดหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยแรงงานเราสามารถดูแลได้ทุกโรคเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กครับประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลกโดยไม่มีความจำเป็นละตอนนี้ครับโร
นอกจากการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทุกส่วนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยแล้วที่นี่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากจึงได้ดำเนินงาน NCD Clinic Plus เพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่อีกทั้งยังให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารที่มีปัจจัยเสี่ยงอีกด้วยค่ะเป้าหมายการดำเนินงาน NCD คือลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่สามารถควบคุมโรคไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนโดยมีการพัฒนาระบบบริการตามกระบวนการ NCD Clinic Plus ได้แก่การกำหนดทิศทางและนโยบายพัฒนาสารสนเทศการปรับระบบและกระบวนการทำงานการจัดการระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสนับสนุนการตัดสินใจและการเชื่อมโยงชุมชนคือเนื่องจากว่าโรคไม่ติดต่อนะฮะหรือโรค NCD ของอำเภอนครไทยเนี่ยมีจำนวนมากนะครับเบาหวานเนี่ยประมาณ 5-6,000 คนส่วนความดันสูงเนี่ยประมาณ 7-8,000 คนเวลาคนไข้มาตรวจรวมกับผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยจะมีความยุ่งยากแล้วก็จะหนาแน่นเกินไปเราจึงจัดคลินิก NCD หรือคลินิกโรคไม่ติดต่อแยกออกไปต่างหากเรามีการเชื่อมโยงกับรพสตในพื้นที่ด้วยนะฮะก็คือเราจะมีจัดโซนแล้วจัดวันเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้เข้ามารับบริการที่สะดวกนะฮะรวดเร็วไม่ต้องไปเข้าคิวกับผู้ป่วยรายอื่นนะครับทำให้เรามีเวลาดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันเนี่ยละเอียดขึ้นเช่นสามารถซักประวัติสามารถพูดคุยโดยเฉพาะคนที่ควบคุมโรคเบาหวานหรือโรคความดันไม่ได้เนี่ยทางแพทย์และพยาบาลก็จะพูดคุยได้ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็รู้ปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยได้ดีขึ้นนะครับเรารวมทั้งการจัดยาจัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นด้วยขณะเดียวกันผู้ป่วยก็สามารถจะเข้ากลุ่มในกลุ่มที่เป็นโรคเดียวกันระดับน้ำตาลเท่ากันระดับความดันโลหิตสูงเท่ากันเพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือเซลล์เฮลท์กรุ๊ปกันได้ขณะเดียวกันเรามีระบบเชื่อมโยงไปที่รพสตนะฮะทำให้ผู้ป่วยบางส่วนของโรค NCD เนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้ามาโรงพยาบาลหากกรณีควบคุมโรคได้หรือแพทย์สามารถที่จะออกไปตรวจที่รพสตได้เราก็จะแยกกลุ่มผู้ป่วยที่สะดวกที่จะรับยาที่รพสตหรือตรวจรักษาที่รพสตได้อันนี้เป็นนโยบายที่ทำให้ประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยให้ความรู้สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติได้สะดวกขึ้นครับนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยยังให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพปากและฟันให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารหากประชาชนมีสุขภาพปากและฟันที่ดีก็จะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้ค่ะจะเป็นใน2 ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของงานทันตกรรมทั่วไปก็คืองานขูดหินปูนอุดฟันนะคะถอนฟันค่ะแล้วก็งานทันตกรรมเฉพาะทางก็จะมีรักษารากฟันค่ะผ่าฟันคุดแล้วก็เรื่องโรคปริทันค่ะที่นี่สามารถให้บริการทันตกรรมได้อย่างครอบคลุมก็จะทำให้คนไข้เนี่ย1ก็คือช่วยประหยัดเวลาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็ช่วยในเรื่องของค่าเดินทางค่าใช้จ่ายด้วยค่ะถ้าเป็นช่วงปกตินะคะการให้บริการทันตกรรมของเราเนี่ยจะรับประมาณ60คิวนะคะโดยจะแบ่งเป็นคิวของเด็กเนี่ยประมาณ25ค่ะแล้วก็เป็นคิวคนไข้นอกรวมทั้งคนไข้นัดเนี่ยก็ประมาณ35คิวค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ของอำเภอนครไทยค่ะมารับบริการด้วยอุปกรณ์ในงานทันตกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยมีความทันสมัยประกอบกับมีทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทำให้ประชาชนพึงพอใจเป็นอย่างมากในการเข้ารับการรักษาเมื่อก่อนอาจจะเดินทางไปทำฟันที่ในตัวเมืองมันเหมือนแบบเวลาเดินทางมันจะไกลจากบ้านเรามากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยนะคะคือแบบเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็จะมีแบบครบครันมากแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากในการทำฟันค่ะจึงช่วยประหยัดในการเดินทางไปในเมืองอ่ะจ้ะ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยยังมีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจรตามมาตรฐาน ISO 15189ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลโดยทำให้เกิดความมั่นใจและการยอมรับจากผู้รับบริการและช่วยให้การแพทย์ของโรงพยาบาลวินิจฉัยโรคได้อย่างสะดวกแม่นยำตอบโจทย์การให้บริการค่ะก้าวแรกของการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วโลกทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชส่วนกลางและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แลงเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาจำนวน21แห่งควรได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189และ ISO 15190ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยจึงเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189และ ISO 15190ตั้งแต่ปี2555ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชส่วนกลางและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2พิษณุโลกเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพมีเป้าหมายการพัฒนาคือต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน 100% ของการทดลองที่เปิดให้บริการในระยะแรกของการพัฒนาต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุกท่านต้องร่วมมือร่วมใจเสียสละเวลาทุ่มเทกำลังกายและสมองมีการประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยให้สำเร็จตามเป้าหมายซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยได้รับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการและผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189และ ISO 15190ร้อยละ100และทำรงรักษาและสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยตามมาตรฐานสากล ISO 15189และ ISO 15190อย่างต่อเนื่องตลอดไปครับสำหรับห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยนี้นะครับก็เรามีการพัฒนาเป็นระยะเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล M2 คือความเป็นแพทย์เฉพาะทางความเชี่ยวชาญเนี่ยทำให้เราต้องปรับบริบทต่างๆของห้องปฏิบัติการตามแพทย์เฉพาะทางไปด้วยนั่นก็คือว่าสามารถที่จะตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับตรวจทั้งเลือดเสมหะนะฮะแล้วก็มีธนาคารเลือดนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่จะสอดคล้องกับการให้บริการเช่นห้องผ่าตัดห้องคลอดตอนนี้เรามีเครื่องตรวจอัตโนมัตินะครับเช่นห้องตรวจทางโลหิตวิทยานะเราก็จะมีเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีเครื่องตรวจทางด้านเคมีคลินิกนะครับซึ่งเป็นเครื่องตรวจที่ทันสมัยแล้วก็สามารถตรวจได้รวดเร็วขึ้นนะครับคือด้วยตัวของมาตรฐาน ISO เนี่ยมันจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าแล็บทุกตัวมีค่าถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำและทีมที่ทำแล็บหรือเจ้าที่ห้องแล็บเนี่ยก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนทุกประการเพราะนั้นเรามีความมั่นใจมากว่าห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจะมีความพร้อมใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อแพทย์เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแน่นอนครับนอกจากมาตรฐานความทันสมัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แล้วที่นี่ยังดูแลประชาชนที่เข้าพักรักษาตัวในอาคารผู้ป่วยให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวในทุกๆวันเจ้าหน้าที่จะมีการประชุมวางแผนการทำงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยที่เข้าพักรักษามีสุขภาพดีขึ้นและสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านเองได้ในส่วนของแพทย์นะคะของผู้ป่วยในนะคะเราจะมีทั้งหมด2ตึกก็คือตึกชายกับตึกหญิงแต่ว่าในเรื่องของการดูแลค่ะ
เราจะแบ่งแพทย์ที่เป็นแพทย์เวรนะคะในการมาตรวจเยี่ยมคนไข้นะคะในแต่ละวันในแต่ละเวรนะคะอย่างในเวลาราชการก็จะมีแพทย์ที่เป็นแพทย์เวรของแต่ละตึกนะคะแล้วก็นอกเวลาราชการก็จะมีแพทย์เวรเฉพาะของผู้ป่วยในนะคะซึ่งจะให้การดูแลผู้ป่วยทั้ง24ชั่วโมงค่ะในส่วนของการดูแลคนไข้นะคะที่อยู่ในส่วนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดนะคะของเราก็จะมีเรื่องของอย่างเครื่องมือที่สำคัญเราก็จะมีเรื่องของเครื่องช่วยหายใจนะคะซึ่งจะสามารถในการดูแลคนไข้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมอนิเตอร์หรือว่าเครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัตินะคะซึ่งจะใช้ในการให้บริการคนไข้ที่ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการมีเครื่องอัลตราซาวด์นะคะที่เราจะใช้ในคนไข้ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างคนไข้ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยค่ะเราจะดูปริมาณน้ำว่ามันเกินเยอะเกินไปไหมหรือว่าเพียงพอหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของพยาบาลที่หอผู้ป่วยในทั้ง2ตึกก็จะมีเรื่องของการอบรมเฉพาะทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางไตการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุค่ะการที่ได้ดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมและเสมอหน้ากันเป็นจุดหมายหลักของการทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงแล้วก็เข้ารักษาที่นี่เรื่อยๆแต่ว่าครั้งนี้คือวันนี้เป็นวันที่2ทีมแพทย์และคุณหมอเนี่ยเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีครับแล้วก็พยาบาลต่างๆก็ดูแลเป็นอย่างดีครับเกี่ยวกับพวกเรื่องยาเรื่องอาหารก็เพียบพร้อมคือถ้าเราไม่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเนี่ยถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ในตัวจังหวัดครับในตัวผมเองเนี่ยผมไม่มีรถแต่ว่าผมเป็นคนในพื้นที่ครับก็บ้านอยู่ห่างประมาณสัก 2-3 โลมีแค่รถเครื่องก็สามารถที่มาโรงพยาบาลได้คุณผู้ชมคะที่นี่ยังได้มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งมีการให้คำปรึกษาแก่มารดาในขณะตั้งครรภ์เป็นพิเศษเพราะประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการดูแลทารกในครรภ์โดยนำเอาบริบทการฝากครรภ์แนวใหม่ขององค์การอนามัยโลกมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ค่ะการฝากครรภ์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาคุณภาพประชากรเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพื่อการตั้งครรภ์และคลอดเป็นไปด้วยความราบรื่นมารดาและทารกปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนและมีสุขภาพแข็งแรงการดำเนินงานโครงการฝากครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลกในบริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยได้ปรับองค์ประกอบของระบบดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงเป็นจำนวน5ครั้งโดยเพิ่มอีก1ครั้งเมื่ออายุครรภ์20สัปดาห์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับบริการมาดูแลครรภ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มกิจกรรมบริการที่สตรีตั้งครรภ์จะได้รับและได้ปรับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กให้เนื้อหาสอดคล้องกับการดำเนินงานต่อไปการฝากครรภ์แนวใหม่ของโรงพยาบาลนครไทยนะครับก็จะเป็นการฝากครรภ์ที่มีระบบการจัดการที่ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดของการซักประวัติครับที่จะเป็นการค้นหาความเสี่ยงของผู้คนไข้นะครับทุกคนเนาะแล้วก็จะมีระบบการส่งต่อข้อมูลจากอนามัยจากชุมชนมาที่โรงพยาบาลครับมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ที่อนามัยแล้วก็หลังจากนั้นคนไข้ทุกคนจะได้รับการอัลตราซาวด์ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับเครื่องอัลตราซาวด์ที่รุ่นใหม่แล้วก็มีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็สามารถค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับถ้ารายไหนที่ค้นพบความผิดปกติเราก็จะมีระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์เพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมนะครับนอกจากที่เราเนี่ยไม่ได้ดูแลแต่เฉพาะเด็กที่อยู่ในท้องอย่างเดียวนะครับเรายังดูทั้งคุณแม่แล้วก็ดูในครอบครัวครับดูบริบททั้งหมดเป็นภาพองค์รวมนะครับด้วยความเพียบพร้อมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยและทีมสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในงานสูตินรีเวชกรรมทำให้ที่นี่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากแนะนำเกี่ยวกับแบบว่าการฝากครรภ์เนี้ยค่ะให้เราทานอาหารครบ5มื้อแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะหมอที่นี่ใจดีมากแล้วก็
การเดินทางก็สะดวกค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าในตัวจังหวัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยค่ะครบสะดวกการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนที่ดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็สำหรับผมนะครับผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลของในหลวงรัชกาลที่10นะครับสำหรับผมซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยซึ่งอำเภอนครไทยเนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลนะครับจากตัวเมืองของพิษณุโลกนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยห่างไกลถึง100กมแล้วก็ระยะทางเนี่ยค่อนข้างเป็นภูเขานะครับการที่คนไข้หรือชาวบ้านเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนท้องก็ตามจะเดินทางไปรับการรักษาหรือรับบริการเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากลำบากนะครับสำหรับผมภูมิใจมากที่ได้มาดูแลคนไข้ที่จุดนี้นะครับทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะครับให้คนไข้เนี่ยได้รับบริการที่ดีแล้วก็ที่ได้มาตรฐานนะครับผมภูมิใจที่จุดนี้มากนะครับนอกจากการดูแลรักษาแบบองค์รวมแล้วที่นี่ยังเน้นการรักษาประชาชนด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแบบครบวงจรรวมไปถึงยังมีโรงงานทำขาเทียมพระราชทานให้บริการแก่ประชาชนผู้พิการอีกด้วยค่ะงานกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยเน้นการบริการด้านการตรวจรักษาส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัดโดยเน้นการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ปกติหรือใกล้เคียงมากที่สุดและเกิดความพึงพอใจในการเข้ารับการรักษางานกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยก็เป็นงานกายภาพบำบัดชุมชนนะครับเราก็เน้นการให้บริการผู้ป่วยกายภาพบำบัดในชุมชนทั้งเชิงรุกแล้วก็เชิงรับในโรงพยาบาลนะครับแต่ที่แตกต่างในส่วนของงานกายภาพบำบัดแตกต่างจากทั่วไปก็คือเรายึดหลักการทำงานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเราต้องการจะเห็นคนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารเนี่ยเข้ารับการบริการทางกายภาพบำบัดและการรักษาพยาบาลทั่วไปเนี่ยได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงเสมอหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้นงานกายภาพบำบัดเราเนี่ยเราก็จะพยายามสร้างให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่สามารถรับผู้ป่วยได้อย่างครบวงจรนะครับเรามีทั้งการบริการงานกายภาพบำบัดงานบริการด้านกิจกรรมบำบัดงานด้านพัฒนาการเด็กหรือแม้กระทั่งแพทย์ทางเลือกที่เป็นการฝังเข็มเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยต่างๆนะครับด้วยบริบทของประชาชนในอำเภอนครไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำให้ประสบปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหรือข้อกระดูกในส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งงานกายภาพบำบัดของที่นี่ก็ดูแลรักษาได้อย่างครบวงจรป้ามาตั้งแต่ต้นเดือนประมาณเดือนพฤษภาไปปลายเดือนแล้วก็มาทุกครั้งที่หมอนัดนะคะมาก็รู้สึกดีขึ้นข้อนี้เราก็ไม่ได้เสียค่ารถไปไกลค่ะเราก็แค่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับเราก็ยังได้กลับบ้านเดียวค่ะถ้าไปพิโรคเราก็จะไปทั้งวันเลยค่ะขึ้นรถไปกลับคุณหมอเขาก็ทำดีค่ะช่วยเราทุกอย่างแนะนำเราสอนเราในส่วนของกลุ่มงานกายภาพบำบัดของที่นี่ยังให้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคความพิการทางสมองให้ผู้ป่วยมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยนำเอากระบวนการรักษาต่างๆที่มีมาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาลอีกหนึ่งเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับกลุ่มงานกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยคือโรงงานขาเทียมพระราชทานซึ่งดูแลผู้พิการทั้งในอำเภอนครไทยและอำเภอใกล้เคียงให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรโรงงานขาเทียมพระราชทานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยนะครับก็เป็นโครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียมในโรงพยาบาลชุมชนนะครับเพื่อให้บริการคนพิการที่ขาขาดในถิ่นทุรกันดารนะครับก็สำหรับอำเภอนครไทยของเราก็มีคนพิการขาขาดเนี่ยประมาณ60รายก็จะได้รับบริการที่ใกล้บ้านนะครับซึ่งปกติเนี่ยคนพิการขาขาดที่ทำขาเทียมของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่อำเภอนครไทยเนี่ย
ก็จะต้องเดินทางไปทำขาเทียมเนี่ยที่โรงพยาบาลพุทธชินราชในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยในการเดินทางแล้วก็ทำเนี่ยทั้งหมด3วันนะครับเรามีเครื่องมือที่ทำขาเทียมได้เนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับก็สามารถทำขาเทียมเนี่ยระดับใต้เข่าเนี่ยทำ1วันนะครับแล้วก็ระดับเหนือเข่าเนี่ยทำระยะเวลา2วันก็จะได้รับขาเป็นที่เรียบร้อยครับเหมือนได้ชีวิตใหม่ทำให้ผมดำเนินชีวิตต่อไปได้เป็นโครงการที่ดีครับทำให้ผมเดินไปไหนได้เหมือนคนทั่วไปสามารถทำงานช่วยตัวเองได้ช่วยแม่พี่น้องได้เหมือนคนปกติทั่วไปครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยยังมีผลงานที่โดดเด่นในการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขโดยดำเนินงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามบริบทซึ่งแนวทางการดำเนินงานมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับเรียกว่าดูแลอย่างครบวงจรเลยค่ะทุกๆสัปดาห์ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจะลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกในการตรวจเยี่ยมติดตามรักษาผู้ป่วยถึงที่บ้านโดยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่รพสต.ซึ่งในการลงเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งก็จะมีการประชุมวางแผนการรักษาเคสต่างๆที่จะลงไปดูแลร่วมกับทางรพสต.ในพื้นที่ณหมู่บ้านบ้านใหม่ร่องเก้าซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกาไกรล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นอย่างมากแต่การเดินทางขึ้นมาก็ยากลำบากซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลในเรื่องของการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขที่ยากลำบากเช่นกันแต่ไม่ว่าประชาชนจะอยู่ไกลขนาดไหนด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจะต้องให้บริการประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างเสมอหน้ากันได้เข้าถึงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะได้ส่งเสริมให้คนไข้เนี่ยได้เข้าถึงสตองโอปิออยด์ยาในกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นทันท่วงทีต่ออาการของคนไข้ที่เป็นที่บ้านนะคะถ้าเราไม่ได้ออกมาเนี่ยคนไข้ก็อาจจะทุกข์ทรมานอยู่ที่บ้านนะคะจนกว่าจะถึงนัดบางทีญาติก็จะรอจนถึงนัดก่อนคนไข้ก็จะทรมานการที่เรามาเยี่ยมเนี่ยทำให้เรามาประเมินอาการเจ็บป่วยแล้วก็อาการไม่สุขสบายของคนไข้ที่บ้านเลยแล้วก็พี่ก็เตรียมยามาตามสภาวะที่จำเป็นนอกจากนี้นะคะ เราก็ได้มีการประสานงานกับจิตอาสาในพื้นที่ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มนางฟ้านครไทยซึ่งเราได้มีการจัดอบรมในเรื่องของการดูแลคนไข้แล้วนะคะอันนี้ก็คือหัวหน้าทีมจิตอาสานางฟ้านครไทยนะคะในการมาแต่ละครั้งพวกเขาไม่ได้ดูแค่เพียงสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวแต่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่และบริบทต่างๆของทุกๆครอบครัวที่ได้เข้าไปดูแลอีกด้วยทำให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีความสุขทุกครั้งที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยมาให้ความช่วยเหลือดูแลทุกสุขประชาชนพ่อเป็นป่วยเป็นมะเร็งครับมะเร็งตับป่วยมาประมาณเท่าที่รู้คือประมาณ9เดือนครับคือพ่อมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ลูกๆก็มีกำลังใจครับที่จะรักษาพ่อแล้วก็อุ่นใจขึ้นครับเห็นหมอมาเยี่ยมครับสอนการให้ยาแล้วก็การพลิกตัวเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับครับแล้วก็การกินอาหารอะไรอย่างนี้ครับความสุขอยู่ที่มุมมองของคนที่จะมองออกมาในรูปแบบใดแต่ทีมสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยมีความสุขและความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งการได้เห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมคือเป้าหมายในการทำงานทุกๆวันและเป็นความสุขของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทุกๆโครงการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากบุคลากรทุกคนไม่สามัคคีและร่วมมือกันยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งร่วมกันพัฒนาต่อยอดความสำเร็จของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะ